รสสีด้วยนะครับอยู่ผมลักกี้เช่นเคยนะสำหรับวันนี้ครับเราอยู่ใน6สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับชาร์กเกอร์ในเกม Minecraft นั่นเองครับจะเป็นยังไงอย่าลืมกระทืบไลค์แล้วไปดูกันเลยครับเราอยู่ในข้อแรกครับสำหรับข้อแรกครับชาร์กเกอร์นั้นครับเป็นชื่อย่อมาจากชิลลักเกอร์นั่นเองครับสำหรับข้อที่2นะครับชาร์กเกอร์นั้นครับจะไม่โจมตีเราเมื่อเราอยู่ในโหมดของผิวฟูนั่นเองครับแล้วในข้อที่3ครับคุณสามารถทำลายลูกกระสุนของชาร์กเกอร์ได้ครับโดยการตีนั่นเองครับซึ่งมันสามารถดีเฟกต์กลับได้เหมือนแก๊สนั่นเองครับผมและในข้อที่4ครับเมื่อคุณฆ่าชาร์กเกอร์ครับชาร์กเกอร์จะดรอปชาร์กเกอร์ชิลครับซึ่งในการดรอปชาร์กเกอร์ชิลนั้นคุณสามารถนำไปคราฟในชาร์กเกอร์บ็อกซ์นั่นเองครับซึ่งการที่คุณจะได้ชาร์กเกอร์ชิลนั้นครับคุณต้องเล่นในเวอร์ชั่น 1.11 ขึ้นไปนั่นเองครับแล้วในข้อที่5ครับชาร์กเกอร์นั้นครับสามารถเทเลพอร์ตหนีได้นั่นเองครับแล้วในข้อสุดท้ายครับคุณไม่สามารถใช้ธนูยิงชาร์กเกอร์เวลาชาร์กเกอร์กำลังปิดฝาได้นั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ6สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับชาร์กเกอร์นั่นเองครับเป็นไงครับเพื่อนๆชอบไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบครับอย่าลืมกระทืบไลค์ครับกระทืบไปถึง200ไลค์เลยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ description ได้เลยครับแล้วถ้าสมมุติว่าอยากดูคลิปอื่นๆครับสามารถกดได้ทางหน้าจอครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย